อาการเมื่อกี้ใช่ไหมสวัสดีครับพี่วันนี้รถเสียครับพี่ไม่ถึงก็เสียครับขออนุญาตได้ไหมหน่อยเพิ่งออกไปนานยังครับพี่อาทิตย์เดียวอะไรอย่างงี้ไหมโอเคอาการเป็นไงครับพี่เหมือนคัดมันเต้นๆดิ้นๆเนื้อขาขึ้นเนื้อประมาณนั้นมันสั่นใช่ไหมก็เลยมาดูแล้วมีอาการอะไรไหมครับพี่ไม่มีปกติเดี๋ยวไปดูรถด้วยกันนิดนึงได้ไหมครับพี่ได้โอเคเหมือนผมคุ้นหน้าพี่เคยนอกจากคันนี้พี่เคยออกคันอื่นที่นี่ไปไหมมีครับมีรุ่นไหนผมว่าคุ้นๆนะมีสวิฟต์คันหนึ่งนานยังนานแล้วครับแล้วก็มีรีโวตัวเทอร์บอีกคันหนึ่งโอ้เอาไป2คันแล้วใช่ครับแล้วนี่คันที่3ใช่ครับแล้วก็พาน้องมาออกยาริสแอคทีฟอีกคันนึงโอ้โหทำไมถึงออกที่ผมเยอะจังเซลเก่งเลยครับดีเซลเก่งด้วยแล้วเราจริงๆบ้านพี่อยู่แถวนี้ไหมครับไม่ครับอยู่บางแสนโหเต้นเยอะนะแถวนั้นอ่ะใช่ครับตอนแรกที่ออกคันแรกอ่ะผมดูแถวบางแสนทั้งหมดแล้วก็คือแฟนผมอ่ะเจอในเฟซก็เลยขับมาดูก็เราขี่มอเตอร์ไซค์มา2คนขี่จากบางแสนมาดูรถแล้วทำไมวันนั้นถึงเลือกที่นี่พี่เพราะพี่ก็ดูมาเยอะแล้วนะใช่ครับผมไม่รู้ไงผมว่าถูกใจรถที่ร้านด้วยมันสวยด้วยหรือว่าโดนเซลล์สะกดนั่นแหละครับผมว่าเดี๋ยววันนี้ดูคันนี้นิดนึงอาการที่พี่บอกนี่คือคัดมันดิ้นเหรอครับพี่ใช่ครับเวลาเราขึ้นเนินมันจะเต้นๆแบบตอนท้ายมันจะตึ๊ดๆอย่างเงี้ยแหละอย่างงี้ได้ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขับด้วยกันแล้วเพราะว่ารถเป็น6เกียร์นะพี่นะผมไม่แน่ใจว่าพี่ไม่ชินกับมันไหมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลองรีโบที่เป็น6เกียร์เหมือนกันแล้วดูอาการก่อนว่าเพราะเมื่อกี้ช่างเช็คคร่าวๆเขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีอาการไม่รู้ลูกค้าไม่ชินไหมเดี๋ยวลองขับด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวดูอาการกันได้แล้วเดี๋ยวผมให้อีกคันนึงเอามาเนาะแล้วพี่ลองขับ2คันดูก่อนได้เขาเป็นยังไงนะครับโอเคอาการเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ที่มันดังจุดๆๆโอเค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 งั้นเดี๋ยวเราลองอีกคันนึงมาขับดีกว่าลองดูครับผมพอเข้าใจละแต่เมื่อกี้ก็คือวิธีการขับของพี่กับช่างต่างกันเยอะแต่เดี๋ยวลองดูคันนี้ก่อนคือถ้าคัดมันหมดอ่ะมันจะใช่ไม่อาการนี้แต่ผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนกันนะอันนี้สะบัดแรงกว่าผมว่าเป็นเหมือนกันแต่วิธีการขับอ่ะพี่ผมเห็นช่างผมอ่ะเขาจะเหมือนส่งคันเร่งให้มันนิดนึงอ่ะพี่ผมเห็นเอ้ยเขาขับตอนแรกผมไม่เป็นเลยผมบอกไอ้พี่เอาคัดเรียขึ้นเลยมันถึงจะรู้สึกปรับเปลี่ยนการขับดูก่อนแต่เดี๋ยวคัดผมดูแลให้ได้ครับนะผมให้อีก3เดือนพี่ลองขับดูก่อนถ้ามีอะไรเข้ามาครับผมได้ครับเนาะเออเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันหาก็ไม่เจอคันนั้นก็คล้ายๆกันอาการมันเดียวกันเพราะนั้นมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์หรือแบบลักษณะของรถที่มันเป็นแบบนี้เราอาจจะยังไม่ชินในช่วงแรกๆเดี๋ยวพี่ฝากลองขับดูก่อนนะเดี๋ยวผมดูแลให้ถ้ามีอะไรนะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ที่ออเรโต้ของเรานะครับก็ดูแลใส่ใจนะครับอันนี้เป็นบริการหลักการขายนะถ้ารถมีปัญหานะครับแล้วอยู่ในระยะประกันของเรารถขนาดที่รับประกันเราดูแลให้แบบนี้เลยใครสนใจซื้อรถมือสองนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เจมออเรโต้